ชิบิยานะคะมีนัดกับสาวตอนนี้มาอยู่ที่ตึกนี่ตึก109นัดกับใครเนาะ Let's go น้องคะตอนนี้เราอยู่ในชิบิยาชั้นใต้ดินนะคะที่แต่งตัวแบบนี้เพราะว่าอยู่กับใครรู้ไหมคะมากิเจนค่ะสวัสดีค่ะแม่นาคุณหนูกับนายพอดีมาค่ะแยกชิบิยาเราจะไปบุกงานไทเฟสกันไม่เคยไปไม่เคยไปนี่โปรเฟชชั่นแนลเดี๋ยวให้เขาพาเที่ยวเดี๋ยวเราไปดูกัน yes สำหรับงานไทเฟสหรือว่าไทเฟสติวัล2019นะคะเป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีที่สวนสาธารณะโยโยงิประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นงานที่ชาวญี่ปุ่นที่ชื่นชอบวัฒนธรรมไทยมารวมตัวกันค่ะ実は私にとって初のไทเฟสなんですถ่ายสวนกันทำอะไรกันวันนี้ก็มีอากิเจเราเป็นนางตานีกันค่ะใช่ค่ะจุดนี้เอาหลังเข้างานกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าเมื่อวานคนเยอะมากใช่ไหมวันนี้จะเยอะไหมมาดูกันตอนนี้อยู่ในงานนะคะแล้วก็มีทั้งมะม่วงทั้งทุเรียนทั้งสิ่งอย่างบนโลกนี้บนเวทีก็มีแบบว่าโชว์เมื่อกี้มีอะไรหมอลำหูลูกทุ่งซัมติงนะคะแต่ว่าคือเป็นงานที่คนเยอะมากอ่ะคือแบบว่าบรรยากาศโคกเธอกลิ่นทุเรียนอบอวลมากเลยอ่ะหอมมากเลยอ่ะคือนี่ฉันมาอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงหรือเปล่าเนี่ยให้ดูบรรยากาศคนนะคือเธอไม่สามารถอธิบายได้จะกินทุเรียนแบบมากๆเลยอ่ะเธอมากินจะกินทุเรียนไหมเพิ่งมาหยิบย่างเข้ามากินเลยเหรอมาจากไหนเครื่องดื่มไทยๆคืออะไรคะมีสาวเชียร์เบียร์ด้วยจริงไหมจริงดูเป็นไทยมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน่าจะประมาณ23องศาค่ะเมื่อวานโอเคเนาะเมื่อวานเท่าไหร่28องศาโอ้แม่เจ้าโอ้ my godไปละเข้าไปตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นเวทีถ้าใครอยากจะดูการแสดงเนี่ยอากิจังอยากจะดูการแสดงทำไมฉันได้ยินเพลงของฉันมากเลยอ่ะเธอดูแต่ละร้านสิภูเก็ตออเรียนทัลแต่วันนี้ก็จะเป็นแถบฝั่งอาหารไทยอ๋อนี่อาหารไทยมาแล้วดูกันมีอะไรบ้างนั้นนะคะภายในงานยังมีตุ๊กๆให้ถ่ายรูปแบบนี้ด้วยผีตะนีหมดอำนาจกันทั้งคู่เลยนะคะเหนื่อยละคือคนมันเยอะมากสภาพคือแบบว่าก็ไปล็อกเกอร์ไปเอาของแล้วก็กลับมาที่ห้องน้ำมุมเดิมอันนี้เขาไม่เป็นห้องน้ำนะคะเห็นคนอื่นไหมคะเขาก็เดินไปมาไม่ได้ปิดไม่เป็นห้องปิดอะไรเลยเราแต่งตัวตรงนี้ยังอายไม่เหลืออะไรทั้งสิ้นนะคะพวกเราก็จบแบบวันนี้นะคะกลับบ้านนอนพักผ่อนนะคะก็ใครมาญี่ปุ่นก็มีโอกาสก็มาเที่ยวไทเฟสนะคะสำหรับเราเปลี่ยนเสื้อกลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าอย่างนั้นเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะそれでは次の動画で会いましょう